สวัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทำของเล่นนะครับเขาเรียกว่าสปินเนอร์นะที่มันเป็นลูกห่างนะครับที่ทำมาจากกระดาษสปินเนอร์กระดาษของเรานั่นเองนะครับหรือว่าสปินเนอร์เพเปอร์นะครับเราจะใช้กระดาษอยู่2แผ่นนะครับนี่เป็นขนาดสี่เหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาด15ซมคูณกับ15ซมนะครับเราใช้อยู่2แผ่นนะเริ่มต้นจากการพับครึ่งอย่างนี้นะครับพับตรงมาได้เลยพับครึ่งอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บรีดให้เรียบนะครับเสร็จแล้วก็คลี่มันออกมาครับแล้วเราก็พับอีกครึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราพับแล้วคลี่ออกมามันจะมีรอยเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมรอยพวกนี้นะครับเราพับย้อนกลับไปนะครับแบบนี้รีดให้เรียบครับมันจะได้เห็นรอยชัดขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะตัดนะครับเราอาจจะใช้กรรไกรก็ได้นะครับหรือเราจะใช้คัตเตอร์อย่างเงี้ยครับผมมองใช้คัตเตอร์นะเผื่อง่ายกว่านะครับแล้วก็จะแบ่งไปเลยนะครับนี่ก็อีกทีนึงนะครับแบ่งเป็นชิ้นอย่างนี้เหมือนกันแบ่งแบบนี้เลยนะครับนี่ได้แล้ว2อันนะครับปึ๊บนี่ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ได้มาแล้ว4อันซึ่งมันยังไม่พอนะครับเดี๋ยว4อันนี้เราไว้ก่อนเนาะเราจึงใช้แผ่นที่2นะครับทำเหมือนเดิมเลยครับพับครึ่งแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเราต้องการอีก2อันนะครับเพราะว่าสปินเนอร์ของเราจะเป็นการประกบกันนะครับฉะนั้นเราจะใช้ไอ้แผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆตัวนี้ทั้งหมด6อันนะครับพับให้มันเป็นรอยแบ่งครึ่งเหมือนเดิมนะครับรีดให้เรียบนะครับแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดเหมือนเดิมเรียบร้อยครับตัวนี้เราไม่ใช้นะครับเราใช้อันนี้อีกแค่2อันเนาะเพียงเท่านี้เราก็ได้ชิ้นส่วนกระดาษเราครบแล้วนะครับทั้ง6แผ่นนะครับเราจะใช้6แผ่นโดย6แผ่นนี้พับเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตแผ่นที่1ให้ดูนะครับเราจะพับอย่างไรเริ่มต้นนะครับจากการใช้แผ่นเล็กขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะชูบนะครับแบบนี้นะครับเราจะพับครึ่งลงมาแบบนี้ก่อนเลยพับครึ่งลงมาแบบนี้เลยนะครับแผ่นมันเล็กลงมามันก็จะพับยากขึ้นหน่อยเนาะปึ๊บรีดให้เรียบนะครับจะได้เห็นรอยชัดเจนแล้วเราก็คลี่ออกนะครับพับกับด้านหลังสักนิดนึงเราต้องการแค่รอยมันนะครับทีนี้เห็นรอยชัดเจนแล้วเนาะต่อไปนะครับเราก็พับครึ่งตัวนี้อีกทีนึงนะครับพับมาหาตรงกลางแบบนี้นะครับข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะมาประกบกันตรงนี้พอดีนี่แบบนี้นะครับให้ได้แบบนี้นะต่อไปก็คลี่ออกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พับคืนพับคืนหลังอย่างนี้มันจะทำให้เห็นรอยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับปุ๊บหลับคนไหนที่ได้แบบนี้แล้วนะครับสังเกตดีๆนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมีมุมฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับเราจะพับมุมสามเหลี่ยมลงมาอย่างนี้นะครับให้มันตามรอยตรงนี้นะครับนี่นะครับพับมุมสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ลงมาเลยฟึบมองเห็นกันไหมเอ่ยแบบนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็พับเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็พับเหมือนกันรีดให้เรียบนะครับ
แล้วเราก็จะได้รูปทรงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมุมนี้ก็พับเข้ามามุมนี้ก็พับเข้ามาต่อไปนะครับให้เราพับลงมาแบบนี้เลยฟึบอย่างนี้นะครับฝั่งข้างล่างก็พับขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับได้อย่างนี้ไหมเอ่ยอย่างนี้นะครับเราจะมีทะแยงมุมอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปให้เราพับขึ้นไปอย่างนี้เลยครับพับตามรอยตัวนี้ไปหามุมตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับมันจะชนกันพอดีเป๊ะนะครับนี่อีกฝั่งนึงนะครับก็พับลงมาเหมือนกันนะครับแบบนี้เนาะให้มันควยกันนะครับนี่ประมาณนี้ครับรีดให้เรียบครับทันไหมครับพอได้แบบนี้นะครับจับเคลียร์ออกมาครับเราจะทำให้มันขัดกันโดยที่เราจะยกตัวนี้ขึ้นครับเห็นไหมปุ๊บแล้วเราก็จะตัวนี้ยัดเข้าไปครับมันก็จะพับขัดกันพอดีแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับยกตัวนี้ขึ้นครับตัวเล็กขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ยัดเข้าไปนะครับพอมันขัดกันมันก็จะล็อกกันพอดีขัดกันนี้นะครับนี่เราก็จะได้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วให้เราพับครึ่งอย่างนี้ครับเห็นไหมครับพับครึ่งมาแบบนี้นะครับต่อไปเราจะพับตัวนี้มาให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับพับเหลี่ยมตัวนี้เข้ามานะครับชึบนี้นะครับให้มันเป็นสามเหลี่ยมเล็กที่สุดตอนนี้มันหนาแล้วใช่ไหมครับพลิกกลับมาครับตัวนี้ก็พับลงมาเหมือนกันครับนี่แบบนี้นะครับปุ๊บกดให้เรียบครับเราจะได้เหลือสามเหลี่ยมเล็กนิดเดียวนะครับประมาณนี้เนาะนี่ลองคลี่กลับไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นแบบนี้ตัวนี้พับมาปุ๊บตัวนี้ก็พับไปปุ๊บอย่างนี้ครับนี่นี่นะครับเรียบร้อยก็กดให้แน่นครับหลังจากนั้นก็จับคลี่ออกมาครับจับคลี่ออกมาจับคลี่ออกมามันจะเป็นรูปทรงอย่างนี้ครับคล้ายตัวหนอนบิดๆอยู่อย่างนี้นะครับเราจะทำแบบนี้ทั้งหมดอีก5แผ่นนะครับอีก5แผ่นเลยนี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพับอย่างรวดเร็วเดี๋ยวค่อยมาดูการประกอบร่างอีกทีนึงนะครับป้ายแล้วเราก็ได้แบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ครบทั้ง6อันนะครับขั้นตอนสุดท้ายตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับเพื่อนๆขั้นตอนสุดท้ายคือการประกอบร่างนะครับแบบนี้เราจะแบ่งเป็น3 3ก่อนนะครับฝั่งละ3อันนะครับให้จับมาแบบนี้นะครับทีนี้ดูดีๆนะครับเวลาประกอบนะครับฝั่งนี้เห็นไหมมันจะไม่มีรอยต่ออะไรเลยนะครับมีแค่รอยพับนิดหน่อยนะครับอีกฝั่งนึงมันจะมีรอยนะครับนี่มีช่องนะครับเห็นไหมนี่นะครับเทียบกับฝั่งนี้นะฝั่งนี้มันจะมีช่องให้เราสอดได้เพราะฉะนั้นเราจะฝั่งนี้ขึ้นนะครับเราจะอีกหนึ่งอันนะครับมาวางทับกันนะครับแบบนี้เราจะสอดซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับสมมติว่าผมหาช่องก่อนผมเอาช่องนี้นะครับเราก็จะตัวนี้ยัดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะโทษทีนะครับตัวนี้นะครับปุ๊บนี่นะครับมันจะเป็นเหลี่ยมมุมอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้ครับนี่1อันเห็นไหมครับชึบเดี๋ยวซูมให้ดูฟึบนะครับอันต่อมานะครับสอดเหมือนกันเลยวางทางนี้นะครับจะเป็นมุมตั้งฉากนี้ก็สอดเข้าไปนะครับปึ๊บลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเหลือสุดท้ายนะครับมันจะขัดกันอยู่ตัวนี้จะยัดยากนิดหน่อยนะครับค่อยๆจัดแล้วก็ค่อยยัดเข้าไปนะครับปึ๊บเบาๆไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวตัวอื่นจะหลุดด้วยนี่ครับค่อยๆยัดเข้าไปมันก็จะขัดกันพอดีนะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมพีระมิดอย่างนี้เลยนะครับปุ๊บนี่เสร็จแล้ว1อันเห็นไหมครับสังเกตง่ายๆว่าเราใส่ถูกไหมลักษณะข้างมันจะเป็นขาตั้งอย่างนี้ครับ
ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็ทำเหมือนกันนะครับมีฝั่งนี้นะครับปุ๊บปุ๊บสอดเข้าไปเลยชุบอย่างนี้นะครับนี่สอดเข้าไปเหมือนกันชุบในก้อนสุดท้ายนะครับสอดเข้าไปเลยนะครับชุบอันสุดท้ายจะยัดยากนิดหน่อยนะครับแล้วค่อยจัดทรงมันปุ๊บแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมพีระมิดอย่างนี้นะครับขาก็จะงุ้มลงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราได้มา2อันที่เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะเอามาประกอบร่างกันแบบนี้นะครับวางทับกันมันจะมีช่องที่มันไขว้กันได้อยู่นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับมันจะจับกันเป็นคู่เป็นคู่อย่างนี้ไขว้กันอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมปุ๊บนี่ครับปุ๊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 บอย่างนี้นะครับระวังทับกันอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดไขว้ตรงกันข้ามมันจะมีช่องให้สอดนะครับแล้วค่อยยัดเข้าไปเนาะมันจะล็อกกันพอดีนะครับทุกอันเลยแล้วก็พลิกมาอันนี้ก็ยัดใส่อีกฝั่งหนึ่งทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้ง3ด้านนะปุ๊บ1อันแล้วครับอันที่2สอดกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับค่อยๆกดนะค่อยๆจัดส่งเหลือสุดท้ายครับเห็นไหมครับใกล้จะเสร็จแล้วอันสุดท้ายจะยัดยากกว่าเพื่อนนะครับเพราะมันจะอันอื่นมันล็อกหมดแล้วเนาะเปิดช่องมาแล้วก็ค่อยๆจัดส่งมันแล้วก็ยัดเข้าไปครับปุ๊บแบบนี้เลยจัดส่งมันนิดหน่อยปุ๊บปุ๊บประมาณนี้ครับเพียงเท่านี้เราก็ได้สปินเนอร์ของเราแล้วนะครับสังเกตดูง่ายเนาะเป็นเหมือนยานอวกาศเลยนะครับเราอาจจะลองใช้เป็นกระดาษแผ่นสีอื่นดูบ้างนะครับนี่นะลักษณะทรงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะทรงมันหน่อยเนาะมันก็จะสมมาตรกันพอดีนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับวิธีการเล่นทำยังไงเอ่ยเราอาจจะจับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนไปนะครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับผมซูมบอกสิหรือเราจะเอามือหนึ่งจับอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งดีดไปก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับนี่มันจะหมุนได้นานกว่าเห็นไหมครับเอามือวางไว้ดีดครับไม่ต้องดีดแรงนะครับดีดเบาๆเนาะดีพอให้มันเกิดแรงเหวี่ยงนะครับจัดทรงนิดหน่อยนะครับ